สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับจาก QAP Go ผมวันนี้นะครับผมจะมาดูฟิล์มนะครับที่เพิ่งสั่งล้างไปนะครับผมฟิล์มนี้เป็นฟิล์มที่ถูกเก็บไว้เมื่อ15ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าฟิล์ม15ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเรื่องของเรื่องนะครับผมก็คือเมื่อวานนะครับผมเพื่อนผมเนี่ยมาที่บ้านผมครับผมแล้วก็มานั่งเล่นนะครับผมที่ชั้นวางของผมเนี่ยก็มีกล้องตัวหนึ่งวางอยู่นะครับผมเป็นกล้องเนี่ยครับผมกล้องตัวนี้นี่ Nikon F3 นะครับผมเป็นกล้องที่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อของผมเองนะครับผมซึ่งกล้องเนี้ยผมเคยใช้เมื่อตอนที่ผมเคยเรียนที่โฟโต้ลาดกระบังนะครับเมื่อตอนตอน18ตอนนี้18ปีแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมเนี่ยได้กลับมาจับกล้องนี้ครั้งนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเข้ามาเล่นกับมันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่านิคอนตัวนี้นะครับผมเป็นกล้องแมนนวลนะครับไม่มีเป็นระบบดิจิตอลเลยนะครับผมแต่ว่าที่ผมประกอบเนี่ยเป็นแบบfull set นะครับก็คือมีแฟลชครับมีตัวที่เป็น shutter speed แบบรัวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกล้องซึ่งจริงๆแล้วปกติถ้าเราถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องแบบฟิล์มทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูไม่ได้ใช้นานแล้วอะจะพังไหมเนี่ย A few moments later ผมไม่ได้จับกล้องฟิล์มมาเลยนะครับตั้งแต่ผมซีลออกมาจากลาดกระบังนะครับก็ไม่ได้เล่นมันเลยนะครับแต่ว่าก็เห็นช่วงที่ผ่านมาก็คนก็คิดกล้องฟิล์มกันเยอะมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อินเทรนด์กับเขาบ้างนะครับนี่คือแฟลชทำไมก่อนนะครับดูนี่มันเครื่องสำอางไหมอันนี้ก็เป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็จะดึงสลักอันนี้ออกมาจริงกล้องนี้ยังใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เลนอะไรมันก็โฟกัสไม่ค่อยได้ต้องไปซ่อมหน่อยนะครับนี่ถอดออกมาแล้วอันนี้จะใส่ถ่านเข้าไปนะครับเพื่อทำให้เวลาถ่ายอ่ะมันกดรัวๆได้ครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีระบบอยู่ในกล้องเสร็จสับแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยมันต้องถูกแยกชิ้นทั้งหมดแฟลชเอ่ยตัว shutter speed แบบรัวๆเอ่ยก็ตามนะครับนี่เป็นกล้อง Nikon F3 ต้องบอกกล้อง Nikon F3 เนี่ยเป็นกล้องที่ถ้าผมจะเห็นจะเป็นกล้องแมนนวลตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบที่เป็นแบบไม่ใช่แมนนวลอ่ะผมกลัวใช้คำผิดนะครับซึ่งเดิมผมจะเป็นเลนแบบถ่ายพอร์เทรตนะครับถ่ายระยะไกลแต่ว่าจุดเก๋ๆของมันเนี่ยมันก็มีนะครับตรงที่เนี่ยครับเดี๋ยวลองดูผมจะเปิดให้ดูเราสามารถดึงนี้ออกมาได้นี่แล้วเราก็สามารถที่จะมองภาพผ่านรูตรงนี้ได้นะครับใส่ไม่ได้เป็นแล้วมันจะเล่นหนานะต้องผมตอนผมเรียนโฟโต้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นกล้องเป็นแบบฟิล์มล้วนๆเลยนะครับนี่ผมให้ดูฟิล์มยังมีเลยเต็มล้วนเป็นรูปอะไรในฟิล์มแบบนี้เราอาจเป็นฟิล์มแบบนี้ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีแบบกล้องดิจิตอลอยู่นะครับแล้วก็เวลาผมเรียนเนี่ยเราจะไม่ได้แบบเหมือนส่งรูปดิจิตอลเราจะต้องอาจเป็นฟิล์มแบบนี้ครับนี่เป็นฟิล์มสีนะครับแต่ว่าในนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นสีเป็นรูปรถเต่ามองเนี่ยก็เป็นสีเวลาเราตรวจงานเนี่ยเราจะเอาฟิล์มเนี่ยใส่ไปในเครื่องฉายสลายแล้วก็ตรวจงานทีละคนนะครับซึ่งฟิล์มนี้ก็เป็นฟิล์มพิเศษที่เวลาถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นสีในตัวนะครับนี่โน้ต 9ก็คือนี่ครับรหัสของผมนะครับรหัส9ที่โฟโต้ลาดกระบังนะครับใช้ได้ไม่ได้เรียนต่อแม่งก็เป็นช่างกล้องไปละว้าวนี่นะครับแล้วประเด็นมันก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับตัวกล้องเนี้ยมันถูกตั้งโชว์ไว้นะครับ
แล้วก็เพื่อนผมเนี่ยมันก็ไปแงะออกมาแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยในนี้มันยังมีฟิล์มอยู่มันยังมีฟิล์มอยู่เลยเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเอาออกมาดีอยากรู้ว่าในนี้มันมีอะไรนะครับซึ่งฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มที่ยังคาอยู่ด้วยนะคาอยู่ก็คือ wow. มันยังเป็นแบบฟิล์มพาดอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพื่อนเขาก็หมุนออกแต่ต้องบอกว่าฟิล์มเนี้ยมันพาดอยู่นานเกินเป็น15 ปีครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันจะเกิดการเสียหายอยู่แล้วแหละยังไงก็เกิดการเสียหายระดับฟิล์มหมดอายุเอ่ยฟิล์มเสื่อมสภาพเอ่ยก็ตามนะครับแต่เราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยฟิล์มเนี้ยในเนี้ยมันมีอะไรเพื่อนผมก็เลยเอาฟิล์มเนี้ยออกมาแล้วเอาไปล้างให้ซึ่งวันเนี้ยผมได้ฟิล์มที่ล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรามาดูกันว่าฟิล์มที่อยู่ในกล้องเนี้ย15 ปีเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเอาจริงป่ะตื่นเต้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่เราถ่ายรูปอะเราถ่ายอะไรไว้ในนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้รูปอ่ะมันจะยังอยู่รอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับมึงตอนนี้ฟิล์มถูกส่งมาแล้วผมอ่ะไม่เคยล้างรูปฟิล์มเลยในยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ล้างเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปขนาดไหนแล้วผมก็ได้มารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันคือเอาฟิล์มไปส่งล้างแล้วเขาก็ส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลเข้ากลับมาในเมลเราไม่ต้องรับฟิล์มเลยเราไม่ต้องแบบมานั่งแบบนี้ครับมานั่งรับฟิล์มแบบนี้แล้วก็มาอัดรูปอีกทีหนึ่งคือเราสามารถที่จะเอาภาพจากฟิล์มใส่ในกล้องดิจิตอลได้เลยที่จริงเนี่ยเป็นความรู้ผมครั้งแรกเพราะผมไม่ได้จับกล้องมานานมากนะครับผมแต่จริงมันก็เสน่ห์มันก็เป็นคนละแบบเนาะเหมือนว่าโปรเซสอะเสน่ห์ของโปรเซสมันก็เป็นคนละแบบแต่ว่าผมว่ามันก็เอนจอยดีนะครับผมแต่อย่างเงี้ยก็เอนจอยดีมันเก็บเอาไว้ได้นะครับนี่เป็นงานตอนที่ผมส่งอาจารย์ตอนนั้นนะครับถ่ายรูปรถเต่าก็ยังเก็บไว้อย่างดีนะเป็นสภาพดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าฟิล์มแล้วล่ะออกมาจะเป็นยังไงครับผมก็ตื่นเต้นกับคนยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับมาแล้วครับผมเหมือนอยู่ดีจากยุคเมื่อ18 ปีที่แล้วกระโดดมาถึงยุค2021นะครับก็จะงงๆนิดนึงนะครับนี่ตอนนี้ผมมีแมคอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็ไฟล์เนี่ยถูกส่งมาอีเมลแล้วเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันผมไม่ได้ดูเหมือนกันนะโอเคมาแล้วตื่นเต้นอ่ะเขาเขียนว่าเนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าฟิล์มบูดก็คือฟิล์มพังแล้วฟิล์มบูดเซอร์ไพรส์200นะครับก็คือเป็นฟิล์มฟูจิฟิล์มนะครับ200นะครับผมอุ๊ยมีด้วยอ่ะดูสิอันแรกโอ้ยมันคือรูปอะไรวะเดี๋ยวมันจะปูผมจะขึ้นให้ดูนะครับแต่ก่อนดูคร่าวๆก่อนนี่สีมันเขียวๆอะแต่ว่ามันโดนแสงเรียบร้อยแล้วนี่คือเราไปที่ไหนวะโอ้เราไปทะเลกับเพื่อนก็ยังใช้ได้อยู่นะคิดไม่ถึงว่ามันยังจะแบบติดอยู่สีก็แปลกดีอ่ะเฮ้ยโอ้ยตายแล้วบางอย่างให้ดูไม่ได้จริงมันจางมากเลยครับมันจางเหมือนแบบสีมันซีดไปหมดแล้วเพราะว่าแสงมันน่าจะโดนแสงอาทิตย์หรือว่าฟิล์มมันถูกโดนแสงมาเป็นระยะเวลานานหมายว่ามันถูกแผ่มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ฟิล์มเสียแหละอย่างที่บอกฟิล์มเน่าเนี่ยแต่มันก็มีเสน่ห์นะแปลกๆดูสีดิจางมากแล้วผมจะขึ้นให้ดูด้วยนะครับโอ้ยคิดถึง
บรรยากาศเก่าๆนะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละครับมันจะเป็นเซตที่ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สวยนะเลยมันดูแบบจางๆเรือนรางเขียวๆแต่มันก็มีเสน่ห์ดีอย่างที่บอกว่ามันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกล้องที่มันหยุดเวลาไว้อะครับแล้วเราก็เก็บมันเอาไว้เป็น10 ปีทำให้เราไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างพอเราเอากลับมาดูเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันได้ย้อนเวลากลับไปตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยด้วยอารมณ์ที่พิเศษกว่าเดิมเลยเพราะว่าเราถ่ายทอดมันผ่านฟิล์มนะครับนี่คือเสน่ห์ของฟิล์มที่ผมว่าทำไมมันยังถูกกลับมาเป็นที่รักของคนรุ่นใหม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนที่รุ่นผมเนี่ยผมก็หลงเสน่ห์มันเหมือนกันตอนนี้ก็ทุกคนก็หลงเสน่ห์มันเหมือนกันนะครับนี่แหละครับจบแล้วครับฟิล์ม15 ปีครับก็สรุปนะครับผมฟิล์ม15 ปีเนี่ยก็พังครับฟิล์มบูดเขาใช้คำว่าฟิล์มบูดนะครับแล้วก็สีที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่สดละมันก็จะซีดจางมากๆนะครับแล้วก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้มันใช้งานได้หรอกแต่ว่าเราล้างมาไว้ดูเล่นๆนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเหมือนกันว่าฟิล์ม15 ปีเนี่ยภาพมันจะออกเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็นี่นะครับจบเรียบร้อยนะครับผมรีวิวฟิล์ม15 ปีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในรูป15 ปีของผมนะครับที่เป็นการถ่ายครั้งสุดท้ายผ่านกล้องฟิล์มของผมนะครับเมื่อ15 ปีที่แล้วผมว่าทุกคนจะชอบนะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ QDAP Go ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ